นี่เลยครับวันนี้ผมมาสนามยิงปืนไซน้อยฮะแล้วก็มาเจอผู้ที่มาใช้บริการสนามครับผมเห็นปืนว่ามันแบบเฮ้ยผมไม่เคยเห็นปืนยี่ห้อนี้เลยนะผมก็เลยเข้ามาดูครับมันคือยี่ห้อ High Standard ครับรุ่นเซทิเนียนตัวนี้เป็นมาร์ค1นะฮะลำกล้อง2นิ้วนี่หายากตัวนี้หายากมากแต่ผมให้ดูรายละเอียดนี่สวยนะครับเดี๋ยวผมขอลูกครับไปยิงแต่คือแบบนานๆผมจะเห็นทีมันเป็นปืนคล้ายๆปืนแก๊ปลูกโม่ที่เราแบบไล่ยิงตอนเด็กๆ เล่นที่ซื้อกระบอกกับ10บาทอย่างเงี้ยฮะแก๊ปแดงๆเห็นแล้วคือแบบคิดถึงสมัยเด็กสวยมากครับตัวจริงสวยแล้วก็ปลดโม่เขาไม่มีปกติเขาจะมีไปปุ่มปลดโม่ให้ตรงนี้ตรงนี้จะต้องดึงสลักข้างหน้าตรงนี้แกนโม่เนี่ยครับดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วดันเปิดโม่ออกมาสวยงามครับเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูสองกับปืนเลยหนึ่งเมตรฟาบฟาบฟาบเซนติเนียนครับจุด22 LR ปืนของ USA ครับโม่9นัดโอ้เตรียมลูกมา8นัดเองอะไรครับยิงแก้กลุ่มครับยิงเกินก็ได้แก้กลุ่มไหมไปไหนเนี่ยมันจมไหนมันจมไหนหนุ่มได้นะได้นะป๋ามาร์คป๋ามาร์คไว้ตรงนี้แต่ผมอยู่ตรงนี้หมดเลยยิงอย่างนี้ปืนเขาดีครับผมแม่งยิงไม่ดีเองแหละ